คำเตือนถ้าหากท่านผู้ชมกำลังทานอะไรอยู่ก็ให้รีบทานให้หมดก่อนมาฟังคลิปนี้เรื่องราวต่อไปนี้มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ริชเริ่มมีอาการผิดปกติทางจิตและเขาก็ได้เข้ารับการรักษาแต่เมื่อพอกลับมาที่บ้านแม่ของเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจเขาสักเท่าใดจนทำให้เขากลับมาวิปริตอีกครั้งเริ่มฆ่าโดยไม่มีเหตุผลวันที่29ธันวาคมค.ศ.1979อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่แอมโบรสกริฟฟินวิศวกรวัย51ปีคุณพ่อลูกสองกำลังเดินมาอยู่ดีๆริชก็โผล่พลวดขึ้นมาใช้ปืนยิงรัวแบบไม่ยั้งกระสุนเจาะร่างแอมโบรสจนเขาเสียชีวิตคาที่ส่วนมือปืนหลังจากยิงเสร็จก็หนีไปไกลริชสารภาพกับตำรวจภายหลังว่าวันที่เขาฆ่าคนรายแรกนั้นเขาแค่ขับรถไปเรื่อยๆและเมื่อเจอเหยื่อเขาก็แค่เหนี่ยวไกยิงเหยื่อโดยไม่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแบบว่าเจอใครที่อยากยิงเขาก็จะยิงพอดีแอมโบรสดันเดินเข้ามาหาพอดีแอมโบรสเลยกลายเป็นผู้โชคร้ายไปคดีนี้ในตอนแรกตำรวจก็ยังไม่คิดว่าริชเป็นคนฆ่าสักเท่าไหร่เพราะการตายของแอมโบรสนั้นถูกมองว่าเป็นการลอบยิงของเพื่อนบ้านในย่านซาคาเมนโตตะวันออกซะมากกว่าแต่จากการสืบสวนไปๆมาๆก็พบว่าตำรวจจับผู้ร้ายผิดตัวเหยื่อรายที่สองการกลับมาของการแข็งตัวอย่างวิปริตเทเรซาวิลลินสาวสวยที่เพิ่งตั้งท้องได้3เดือนก็กลายเป็นเหยื่อผู้โชคร้ายรายที่สองแบบไม่วางแผนของริชไม่กี่วันหลังจากที่เขาฆ่าแอมโบรสวันที่23มกราคม1978ริชมาปรากฏกายในบ้านของเทเรซาบุกเข้าไปจากนั้นก็ยิงเทเรซาด้วยปืนในระยะเผาขน3นัดซ้อนเธอตายคาที่และในขณะนั้นเขาก็พบว่าเขาเกิดอาการตื่นตัวทางเพศอย่างรุนแรงจนทำให้อวัยวะเพศแข็งขึ้นมาอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยอารมณ์หื่นในช่วงนั้นจึงผลักดันให้ริชหันไปบรรเลงเพลงกามมีเซ็กกับศพอย่างเมามันจนสำเร็จความใคร่ริชพอใจในการฆ่าศพนี้มากศพของเทเรซาถูกพบโดยสามีของเธอเขาพบศพภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของตนเองศพถูกชำแหละเนื้อเยื่อหายไปหลายชิ้นข้างศพก็เห็นกล่องโยเกิร์ตเปล่ามีคราบเลือดอยู่ภายในชี้ให้เห็นว่าฆาตกรน่าจะใช้มันแทนแก้วและก็ดื่มเลือดผู้ตายและคดีนี้ทาง FBI ก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเปิดฉากฆาตกรรมหมู่อันลือลั่นหลังจากที่ฆ่าและข่มขืนศพเทเรซาวิลลินวันที่21มกราคม1978อีก2วันให้หลังริชก็เริ่มอดใจไม่ไหวเขาอยากที่จะฆ่าคนอีกแต่มันก็ยังไม่มีโอกาสเหมาะในการสังหารมนุษย์ริชจึงแก้ปัญหานี้โดยการไปซื้อลูกหมามาจากเพื่อนบ้าน2ตัวจากนั้นเขาก็ฆ่าหมาพวกนั้นก่อนที่จะดื่มเลือดหมาด้วยความสุขยิ่งคดีนี้ถือได้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้ริชเป็นอย่างยิ่งเดือนมกราคม1978ถือว่าริชกระหายการฆ่าคนอย่างมากหลังจากที่อัดอั้นมานานริชก็ได้เปิดฉากฆ่าสังหารอย่างมโหฬารและโหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แน่นอนการฆ่าครั้งนี้ริชก็สุ่มฆ่าเหยื่อเหมือนเดิมและหวยมันก็มาออกที่บ้านหลังหนึ่งวันที่27เดือนมกราคม1978ริชทำการบุกเดี่ยวไปในบ้านของเอเวอร์ลีนมิดรอดสาวใหญ่วัย38ด้วยความโหดเหี้ยมของริชเขาก็พร้อมจะฆ่าคนที่พบหน้าเขาเช่นเคยคนแรกที่ริชฆ่าก็คือดอนเมริตเพื่อนบ้านของเอเวอร์ลีนครั้งแรกที่เขาพบกับดอนริชก็ไม่รอช้าจัดการเขาโดยการสาดกระสุนใส่จนดอนตายคาที่ริชรีบคว้ากระเป๋าเงินและพวงกุญแจรถของดอนติดมือไปด้วยจากนั้นก็ตะลุยเข้าไปในบ้านของเอเวอร์ลีนอย่างรวดเร็วจนคนในบ้านแทบไม่ทันตั้งตัวสาวใหญ่ตกใจกับฆาตกรโหดตรงหน้าริชไม่รอช้าก็นำยิงเอเวอร์ลีนจนตายคาที่พร้อมหันปากกระบอกปืนยิงใส่เด็กชายเจสันมีรอดวัย6ขวบอย่างไร้เมตตาจากนั้นริชก็เดินดุ่มๆสำรวจภายในบ้านเพื่อดูว่า
ยังมีคนอื่นอยู่อีกหรือเปล่าริดได้พบกับเด็กน้อยวัย22เดือนหนูน้อยเดวิดหลานชายของเอเวอร์ลินนั่นเองเขายิงใส่เด็กทารกโดยที่ไม่คิดอะไรเลยแม้แต่น้อยเด็กน้อยแน่นิ่งไปเพียงไม่กี่นาทีผ่านไปทุกคนในบ้านก็ตายเรียบริชก็ทำการย่ำยีศพเอเวอร์ลินท่ามกลางกองเลือดนุ่มโหดจอมเพี้ยนร่วมเพศกับศพพร้อมกับกินเลือดไปด้วยราวกับว่าเขาเป็นแวมไพร์กับชาติมาเกิดแต่ก็ยังเป็นโชคร้ายของริชเพราะเวลานั้นพอดีมีเด็กสาวอายุ6ขวบที่เป็นเพื่อนบ้านและก็เป็นเพื่อนเล่นกับเจสันได้เปิดประตูบ้านเข้ามาเพื่อที่จะชวนเจสันไปเล่นด้วยเช่นเคยแต่ตอนนั้นเด็กสาวก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนชายเจสันของเธอได้กลายเป็นศพอยู่ในบ้านไปซะแล้วเมื่อเปิดประตูเข้ามาเด็กสาวก็เห็นฆาตกรพอดีริชในตอนนั้นก็กำลังเมามันกับการละเลงเลือดและก็เสพเลือดศพอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างในตอนนั้นเด็กสาวก็ตกใจมากแต่ก็ต้องขอชมเด็กคนนี้เธอสามารถควบคุมสติและสถานการณ์ไว้ได้ดีเธอเห็นว่าฆาตกรกำลังเมามันกับศพเลยไม่สนใจอะไรข้างเคียงทำให้เด็กสาวรีบฉวยโอกาสในตอนที่ฆาตกรยังไม่รู้ตัววิ่งไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกันแจ้งตำรวจจะได้มาจับฆาตกรโหดคนนี้เมื่อริชรู้ตัวว่ามีใครสักคนวิ่งออกจากหน้าบ้านไปเขาก็ตกใจไม่น้อยเขารีบพลุนพลันออกจากที่เกิดเหตุด้วยรถของดอนแต่ก่อนที่จะหนีริชก็ยังนำร่างของเด็กน้อยเดวิดติดมือไปอีกด้วยกว่าตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุก็ไม่เห็นตัวของริชแล้วแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุก็มีเพียบทั้งรอยนิ้วมือรอยเปื้อนเลือดจำนวนมากรอยเท้าที่ย่ำไปย่ำมาบนพื้นทั่วกองเลือดของเอเวอร์ลีนส่วนสภาพศพของเอเวอร์ลีนก็บ่งบอกถึงการถูกย่ำยี่ของฆาตกรโหดอย่างเมามันนี่เป็นการฆ่าที่ประหลาดวิตถานและไร้สติที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในรอบ28ปีนายอำเภอท้องที่ก็ออกความคิดเห็นเมื่อริชกลับมาถึงที่บ้านเขาก็รีบดื่มเลือดของเดวิดวัย22เดือนอย่างมีความสุขพร้อมกับนำเลือดและอวัยวะภายในของหนูน้อยไปปั่นเป็นสมูทตี้เครื่องดื่มสูตรพิเศษของเขาแล้วบรรจงดื่มลงคอไปอย่างช้าๆพร้อมกับรำพึงถ้อยคำบ้าๆบอๆออกมาไม่ขาดปากการลงมือในคดีสุดท้ายถือว่าเป็นจุดดับของริชอย่างยิ่งเพราะคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญสั่นประสาทมากประชาชนได้แต่ด่าตำรวจว่าทำไมปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลไปฆ่าคนไปทั่วได้ยังไงทางตำรวจจึงเร่งสืบหาตัวฆาตกรตำรวจมากกว่า65นายได้เข้ามาสืบสวนหาฆาตกรรายนี้อย่างเร่งด่วนก่อนที่มันจะไปฆ่าใครอีกจนในที่สุดตำรวจก็พบรถของดอนมันจอดอยู่ไม่ได้ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักส่วนลายนิ้วมือที่ฆาตกรทิ้งเอาไว้ก็กลายเป็นเบาะแสจับกลุ่มริชาร์ดเชสซึ่งเขาก็หนีไปไหนไม่รอดริชโดนตำรวจรวบตัวในตอนที่เขาออกจากห้องพักพร้อมกับกล่องใบหนึ่งตำรวจยึดกล่องใบนั้นเอาไว้เมื่อเช็คดูก็พบผ้าขี้ริ้วเปื้อนเลือดจากการค้นตัวริชก็พบกับปืนรีเวอร์เวอร์จุด22กระเป๋าใส่ธนบัตรของดอนส่วนรถพิกอัพก็จอดอยู่ใกล้กับที่พักในรถสภาพแย่มากมันเต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์ผ้าขี้ริ้วกระป๋องเบียร์กล่องนมเปล่านอกจากนี้ยังพบมีดแล่เนื้อยาว12นิ้วรองเท้าบูทติดคราบเลือดอีก1คู่จากนั้นตำรวจจึงทำการบุกค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์ของเขาสภาพภายในห้องก็รกมากตำรวจพบอาหารคลุกกับเลือด3อย่างเสื้อสกปรกเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังหนังสือพิมพ์ที่ลวงข่าวคดีแรกที่เขาลงมือเครื่องปั่นมรณะที่ใช้ปั่นเลือดและอวัยวะภายในเหยื่อเป็นสมูทตี้ชิ้นส่วนมนุษย์ใส่ไว้ที่จานหลายใบในตู้เย็นใบหนึ่งก็เป็นเยื่อสมองส่วนปฏิทินบนฝาผนังก็มีการมาร์กเอาไว้ซึ่งมันก็ตรงกับวันที่ที่เขาลงมือฆ่าผู้หญิงท้องและก็คดีสังหารหมู่ทั้งสองคดีนี้เขียนไว้ในปฏิทินเอาไว้ว่าวันนี้นอกจากนั้นตำรวจยังพบวันที่ที่เขียนคำว่าวันนี้มากกว่าอีก44วันทนายของริชพยายามสู้คดีโดยเน้นไม่ให้เขาต้องโดนโทษประหารโดยพยายามอ้างเรื่องประวัติการบำบัดทางจิตของริชซึ่งคิดว่า
เขาน่าจะมีความผิดเพียงแค่จำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดในวันที่8พฤษภาคมค.ศ.1979ศาลซาคราเมนโตมีคำตัดสินให้ริชาร์ดเครตันเชสมีความผิดฐานฆ่าคน6คนจริงส่งผลให้เขาได้รับโทษประหารชีวิตด้วยวิธีการรมแก๊สพิษระหว่างที่รอการประหารช่วงเวลานั้นริชก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับโดยสิ่งที่เขามักจะอ้างตลอดว่าที่เขาฆ่าคนไปนั้นเพราะว่าความกลัวพวกนาซีกับ UFO ดังนั้นคนที่โดนลงโทษควรจะเป็นพวกนาซีและ UFO ไม่ใช่มาลงโทษเขาเพียงคนเดียวระหว่างที่รอประหารริชมีอาการกระวนกระวายใจมากทำให้เกิดความเครียดจนเขานอนไม่หลับแพทย์ต้องเข้ามาดูอาการและจ่ายยาเพื่อแก้ความเครียดให้กับเขาวันที่26ธันวาคมค.ศ.1980ผู้คุมเดินเข้ามาตรวจในห้องขังของริชก็พบว่าริชไม่หายใจแล้วสาเหตุการตายเกิดจากการกินยาเกินขนาดโดยริชแอบสะสมยานอนหลับก่อนที่จะนำมากินในคราวเดียวเพื่อที่เขาจะได้ตายและหลีกหนีห้องรมแก๊สถือได้ว่าเป็นการหยุดชีวิตแวมไพร์แห่งซาคราเมนโตไว้ที่วัย30ปี7เดือนและอีก3วันแม้ว่าริชาร์ดเครตันเชสจะจากโลกใบนี้ไปนานแล้วแต่เรื่องราวพฤติกรรมที่ทั้งแปลกทั้งโหดเหี้ยมของฆาตกรคนนี้มันก็ยังอยู่ในใจของคนอเมริกาจนถึงทุกวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฆาตกรจับคนมาทำสมูทตี้ริชาร์ดเทรตันเชสความจริงวันนี้ผมว่าจะลงรายการสาระแทบไม่มีนะครับแต่ก็ติดขัดเรื่องกล้องนะครับที่จะมาเปิดหน้าก็เลยเล่าเรื่องนี้แทนละกันนี่เป็นไงโหดดีหรือเปล่านะครับหากท่านผู้ชมชอบแนวนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าอาจจะอยากฟังฆาตกรคนอื่นอีกก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายเย้ก็จบไปแล้ว